สวัสดีครับวันนี้มาพบกับยี่หงนะครับ Isuzu สแสมพลยาครับวันนี้ลูกค้ายี่หงมีปัญหาเรื่องสตาร์ทไม่ติดเป็นบางครั้งนะครับในตอนเช้าในตอนเครื่องเย็นนะครับเบื้องต้นอย่างที่ยี่หงเคยบอกในคลิปต้นๆแล้วนะครับว่าถ้ากรณีจอดอยู่แล้วดับไปเองหรือสตาร์ทไม่ติดตอนเช้าแล้วสักพักกลับมาติดได้ใหม่นะครับพูดง่ายติดๆดับๆให้ไปดูที่รีเลย์ก่อนนะครับตอนนี้รีเลย์ของเราเนี่ยฮะ ECM ตัวนี้เนี่ยครับเป็นรุ่นแก้ไขแล้วนะครับจะเป็นฉลากสีชมพูเดี๋ยวนะฮะยงแกะให้ดูนะครับต้องเป็นสีชมพูนะครับตัวนี้ยังไม่มีปัญหาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรถลูกค้าที่มีปัญหากันว่าปัญหาสตาร์ทไม่ติดหรือติดดับเนี่ยรีเลย์ได้เปลี่ยนหรือยังนะครับอันนี้เป็นการดูเบื้องต้นนะครับในครั้งที่1นะครับช่างอ้วนครับวันนี้เจอช่างอ้วนอีกแล้วครับลองตรวจสอบรีเลย์ดูก่อนนะช่างอ้วนนะได้ครับว่าเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่นะครับโอ้โหเรียบร้อยรุ่นเก่าอยู่ยังเป็นรีเลย์รุ่นเก่าอย่างที่ยงเคยบอกนะครับยังเป็นรีเลย์สีเหลืองนี่ครับเดี๋ยวให้ดูเทียบกันนะฮะนะครับรีเลย์รุ่นเก่าจะเป็นสีเหลืองนะครับรีเลย์รุ่นแก้ไขจะเป็นสีชมพูนะครับใช้คำนี้แล้วกันนะฮะสีเหลืองเนี่ยมันจะเกิดความร้อนในรีเลย์เนี่ยฮะร้อนนะครับเนี่ยร้อนจีเลยนะครับพอมันร้อนปุ๊บมันก็จะตัดเครื่องจะดับเดี๋ยวพอรีเลย์มันเย็นมันก็จะติดขึ้นมาใหม่นะครับก็จะเกิดอาการที่ว่าสตาร์ทติดบ้างไม่ติดบ้างนะช่างอ้วนนะจะจอดอยู่ดับไปเลยนะครับขี่แล้วก็ดับอากาศเลยแล้วจอดทิ้งไว้สักพักก็ติดนะครับถ้าเกิดเราไปเจอคนที่เขาไม่รู้หรือช่างย้อมแหมข้างนอกเนี่ยเขาจะเล่นระบบปั๊มระบบไฟเราเสียเงินหลายหมื่นเลยนะครับรีเลย์ตัวนี้ไม่ถึงพันบาทนะฮะเดี๋ยวยี่หงก็จะเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับวิธีเปลี่ยนเนี่ยก็จะมีเทคนิคนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวให้ช่างอ้วนลองทำให้ดูพิเศษนะครับเจ๊ครับช่างอ้วนมีอุปกรณ์พิเศษนะช่างอ้วนขอโชว์อุปกรณ์พิเศษนะครับอ๋อเป็นเหล็ก2อันนะครับแทงเข้าไประหว่างกลางคือพูดง่ายดึงออกมาไม่ออกดึงไม่ออกมันจะมีขาดแล้วเราก็โยกลูกค้าบางท่านถ้าไม่รู้ก็ดึงจนแตกเลยก็ไม่ออกอ๋อโอเคนะฮะร้อนโอ้โหร้อนจี๋เลยครับนี่เนี่ยร้อนมากเลยครับเดี๋ยวพี่จับทำไมก็มันไม่รู้ยังไงฮะช่างส่งมาให้ครับช่างอันใหม่ครับโอ้โหอันนี้ร้อนครับโอ้โหแล้วก็ตั้งให้ตรงเหลี่ยมเดิมครับแล้วก็วางให้ลงร่องแล้วก็กดให้เดิมแล้วก็เช็คดูดึงออกมันจะไม่ออกพูดง่ายว่าตอนถอดต้องใช้เครื่องมือพิเศษใช่ครับกดเคี่ยวล็อกเพื่อจะดึงรีเลย์ขึ้นมาใช่นะครับเมื่อรีเลย์ออกมาแล้วตอนใส่ก็กดลงไปตรงๆใช่วางให้ตรงล็อกแล้วก็กดได้เลยโอเคอันนี้พูดง่ายเราเปลี่ยนตัวเดียวก็ใช้งานได้แล้วเพราะอีกตัวหนึ่งเป็นตัวสำรองใช่ครับนะครับนะฮะตัวที่ตัวหลักจะมี1ตัวนะครับเป็นสีชมพูส่วนอีกตัวนึงเนี่ยมันเป็นรีเลย์สำรองอันนี้สุดแล้วแต่ลูกค้าเลยว่าจะเปลี่ยนด้วยไหมเพราะกรณีถ้ามีปัญหาปุ๊บมันสามารถสลับรีเลย์มาช่วยกันได้นะครับปัญหานี้จะเกิดบ่อยในช่วงอากาศเย็นแล้วก็หน้าฝนนะครับแต่ถ้าหน้าร้อนเนี่ยจะไม่ค่อยเกิดนะครับเพราะกล่องฟิวอีสุเราเนี่ยจะอยู่ข้างนอกนะช่างอ้วนนะใช่ครับนะครับจะอยู่ด้านนอกนะฮะก็วันนี้ก็เป็นคลิปดีๆนะครับในการแก้ปัญหารถเบื้องต้นนะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปยี่หงด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้สวัสดีครับ